ด่วนพรพันธ์ถอนตัววอลเลย์บอลลีกเกาหลีใต้บินเล่นลีกอเมริกาค่าตอบแทนพุ่งกระฉูดล่าสุดเกาหลีใต้ตีข่าวเดือดตามกฎโดนแบน1ปีห้ามคัดเกาหลีแบบนี้ไม่กลับไปหรอกขณะที่แฟนวอลเลย์บอลร่วมยินดีพรพันธ์ยกระดับวงการวอลเลย์ดังทั่วโลกของจริงขาดซบทีมใหญ่ LOVB ทั้งหมดนี้ติดตามไม่ได้แต่โมโลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมโลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารวอลเลย์บอลนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยอยากให้ทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้โดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวรวมไปถึงนะครับแสดงความคิดเห็นหรือว่ากด1มาให้กับพรพันธ์เกิดป่านนะครับในการเป็นกำลังใจให้กับเธอด้วยนะครับเอาอย่างนี้นะครับพรพันธ์เกิดปราดนะครับถอนตัวใบสมัครวอลเลย์บอลลีกเกาหลีใต้ครับตรงนี้เนี่ยตอนแรกอ่านดูแล้วก็ต้องบอกว่าช็อกพอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเฮ้ยมันข่าวมันออกมามันไปกันตั้งหลายคนเอ๊ะทำไมเกิดเหตุการณ์แบบนี้หรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่พอไปอ่านรายละเอียดที่สื่อเกาหลีใต้เนี่ยเขาลงเองแสดงว่าเขาคุยกันแล้วและยืนยันออกมาแล้วนะฮะบอกว่าทางผู้เล่นของเราเนี่ยนะครับจะบินไปเล่นในลีกอเมริกานะครับซึ่ง IBK Altos เนี่ยต้องหาเซตเตอร์คนใหม่แต่ว่าเป็นข่าวดีของวงการลูกยางไทยนะเออนะครับก็คือพรพันธ์เนี่ยนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยฤดูกาลที่แล้วที่เล่นให้กับ IBK Adrastia Bank of Korean League เกาหลีถอนตัวเลยครับคือแน่นอนมันมีข้อจำกัดหลายอย่างค่อยๆไล่เรียงกันไปนะครับเพราะว่าในโควต้าเอเชียเนี่ยมันไม่ได้แหมสมศักดิ์ศรีอะไรขนาดนั้นนะในการคัดจ้างนะครับเดิมทีครับพรพันธ์ได้สมัครคัดเลือกตรงนี้เนี่ยเป็นฤดูกาลที่2ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่29เมษายนนะครับก็ที่เจจูนะแต่ก็ถอนตัวในวันที่28เมษายนทำให้ลีกเกาหลีใต้ออกบทลงโทษโอ้โหถ้าอ่านดูแล้วดุเดือดคือไม่สามารถคัดเลือกโควต้าเอเชียปี2025ได้เลยแต่คาดกันว่าฮะคือแบนก็เอาตามนั้นนะฮะแต่ไม่กลับไปแล้วแหละนะฮะมีการยืนยันว่าพรพันธ์ได้เซ็นสัญญากับทีมสหรัฐอเมริกาไปแล้วด้วยนะครับในลีก LOVB นะครับโดยจะได้รับเงินเดือนมากกว่าที่เกาหลีด้วยซึ่งมีข้อจำกัดทางด้านรายได้นะครับ 150,000 เหรียญหรือประมาณ 5.3 ล้านบาทนอกจากนี้ครับพรพันธ์ยังมีข้อเสนอที่มันน่าสนใจในจากลีกบราซิลด้วยหลังจากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วพรพันธ์เขาก็ตัดสินใจเลยครับไปเล่นในลีกอเมริกาครับตอนแรกเนี่ยมีแนวโน้มว่าพรพันธ์จะต่อสัญญาใช่ไหมแต่คนเรานะฮะพอต้องบอกว่าพอเราได้รับข้อเสนอนะครับที่มันถูกตาต้องใจแล้วมันก็มีแต่พัฒนายกระดับเอ้ามันก็ต้องไปดีครับนะฮะเขาก็เลยอาจจะเปลี่ยนใจจาก IBK ก็เลยจำเป็นต้องหาเซตเตอร์คนใหม่ IBK จะได้สิทธิ์ดราฟต์ผู้เล่นในคิวอันดับอย่างน้อยที่3ในการแข่งขันโควต้าเอเชียปีนี้ทีมหญิงที่ได้อันดับท้ายๆปีที่แล้วได้แก่ Pepper Saving Bank Korean Expressway Corporation จะได้สิทธิ์เลือกก่อนนะครับซึ่ง Pepper Saving Bank จะได้รับลูกปัด30ลูกคิดเป็น 40% Korean Expressway Corporation ได้25ลูก 33.3% ส่วน IBK ได้20ลูก 26.6% ตอนนี้นะครับก็ต้องตามรายงานนะ Pepper Saving Bank กำลังมองหาตัวบล็อกอยู่เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวดูเอามีคนไทยเยอะนะครับส่วน Korean Expressway Corporation ก็มองหาตัวตบหัวเสาที่มีพลังบุกสูงสำหรับ IBK ตอนนี้ต้องเป็นเซตเตอร์นั่นแหละครับนะฮะแต่ว่ามันก็มีตัวเลือกมากมายเขาบอกว่าเขากำลังพิจารณาจากจีนหรือญี่ปุ่นอยู่ตอนนี้ยังไม่อยากรีบตัดสินใจอยากดูก่อนว่าผู้เล่นคนไหนเหมาะกับทีมที่สุดคิมโซฮอนผู้อำนวยการ IBK กล่าวว่าอย่างนั้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองติดตามดูว่าสุดท้ายเขาจะได้ใครแต่ว่าของเราโกอินเตอร์นะฮะเรามาทำความรู้จักนะครับกับ LOVB นะครับลีกวอลเลย์บอลน้องใหม่ของอเมริกาที่พรพันธ์กำลังจะไปนะฮะต้องบอกว่าเขาบอกว่าคาดจะไปซบทีมใหญ่นะแต่ต้องรู้จักกับ LOVB กันก่อนลีกวอลเลย์บอลของสหรัฐหลังมีข่าวตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อไม่นานมานี้มีรายงานออกมาว่าชมพู่พรพันธ์เกิดปาดเนี่ยนะฮะถอนตัว
นะครับแล้วก็ซึ่งเป็นที่มาตรงนี้นะครับที่จะย้ายไปเล่นซึ่ง LOVB เนี่ยนะครับมันเรียกเต็มๆก็ลีกวันวอลเลย์บอลนะครับเป็นน้องใหม่นะเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปี2022เป็นการรวมตัวกันครั้งแรกของชุมชนเพื่อจินตนาการอนาคตของวอลเลย์บอลความตั้งใจหลักของ LOVB คือการสนับสนุนและให้ความสำคัญสำหรับการพักฟื้นทั้งร่างกายจิตใจของผู้เล่นโดยรูปแบบการแข่งขันฤดูกาลนั้นเนี่ยจะคำนึงถึงการฟื้นฟูร่างกายมากกว่าและก็จิตใจด้วยนะครับของผู้เล่นหลังจากภารกิจทีมชาติซึ่งช่วยยืดอายุการเล่นให้ยาวนานขึ้นโดยทีมในระดับอาชีพเนี่ยมีอยู่6สโมสรได้แก่แอตแลนต้าออสตินฮิวสตันเมดิสันโอมาฮานะฮะแล้วก็ซาวเล็กนะครับนอกจากการแข่งขันในระดับโปรยังเป็นการปลูกฝังความหลงใหลในกีฬาลูกยางให้กับบรรดานักกีฬารุ่นใหม่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพของโค้ชที่จะก้าวไปสู่ความเป็นเลิศโดยจะเป็นการสร้างมาตั้งแต่ระดับรากหญ้าหรือจากทีมเยาวชนรวมไปถึงการเซ็นสัญญากับเหล่านักกีฬาอาชีพชั้นนำของโลกที่ในตอนนี้เนี่ยมาร่วมลีกแล้วถึง6รายนะคือลีกใหญ่มาหลายคนมาเรียนาเฮเดนนะครับตัวตบหัวสาวสัญชาติอเมริกันโกโตเอะอิโนอุเอะอดีตลิเบโร่ของนครราชสีมาคิวมิน CBC นะครับเคล่าอเวสลิเบโร่ชาวบราซิลเทสลากรับนะครับหัวสาวชาวอเมริกาแอนนี่เซซ่าลิเบโร่ชาวเยอรมันแล้วก็คารินพากูโตวาหัวสาวชาวสโลวาเกียนอกจากนี้ครับ LOVB ยังมีการกำหนดอีกนะครับว่านักกีฬาทั้งหมดในระดับลีกโปรทั้ง84คนแต่ละทีมจะได้นักกีฬาต่างชาติได้มากสุดทีมละ4คนพร้อมทั้งจะไม่มีการยกเลิกสัญญานักกีฬากลางคันแน่นอนถ้ามีการเซ็นสัญญากับทีมใดแล้วก็ต้องเล่นกับทีมนั้นไปจนจบฤดูกาลโอ้โหเอานะครับอย่างไรก็ตามนักกีฬาทั้ง6คนที่กล่าวไปรวมถึงพรพันธ์เนี่ยยังไม่ได้มีการยืนยันนะครับว่าพวกเธออยู่ภายใต้สังกัดทีมไหนแต่เชื่อว่าการย้ายมาว่าลวดลายของกัปตันผู้ในครั้งนี้น่าจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเพราะดูเหมือนว่า LOVB จะให้ความสำคัญกับเรื่องของสภาพร่างกายของนักกีฬาและการพัฒนานักกีฬาดาวรุ่งเป็นสำคัญนั่นเองนะครับถ้าพูดถึงทางด้านของสหรัฐอเมริกาคงจะไม่พูดถึงคนนี้ไม่ได้ครับนั่นคือซาร่านุสราต้อมคำนะครับอ่ะขอยกให้ว่าเป็นตัวแม่แล้วกันนะครับที่อยู่ในลีกสหรัฐอเมริกาทีนี้เนี่ยถ้าพรพันไปผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าคงจะได้อันปรึกษากันพูดคุยกันนะครับแน่นอนคงจะเห็นภาพออกมาตามโซเชียลนะครับแต่ต้องยกนะครับว่านุสราต้อมคำเนี่ยอยู่ในยุค7เซียนแล้วก็เล่นให้กับทีมซานติเอโกโมโจอยู่ที่วอลเลย์บอลลีกที่สหรัฐนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่ผู้เล่นจากทีมซานติเอโกโมโจได้รับรางวัลด้วยนะ Player of the Week เพราะว่านุสราเนี่ยพาทีมชนะ2นัดติดไงแล้วได้จากสหพันธ์วอลเลย์บอลอาชีพ USA Pro Volleyball Federation นะครับซึ่งซาร่าทำสถิติไป122แอสซิสต์จาก3แมตช์รวมถึงสถิติแฟรนไชส์ที่49ใน2เกมในเกมกับโคลัมบัสฟิวรี่และก็ออร์แลนโดวัคคิลลี่นั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลมาอัปเดตให้ฟังแล้วกันนะครับต่อไปก็คงได้ดูวอลเลย์บอลลีกอเมริกากันบ้างแหละครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวนะครับ